อานิสงส์ของการสร้างพระพุทธรูปหรือว่าหล่อพุทธรูปหรือโยมเป็นเจ้าภาพในการถวายพุทธรูปนะจะเป็นพุทธรูปองค์เล็กเท่าต้นยาคาองค์ใหญ่กว่าต้นยาคาก็ดีโยมย่อมจะได้อานิสงส์ดังนี้นะโยมนะ1โยมอกุศลกรรมในอดีตชาติแต่ปางก่อนจะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบาจากเบานี่เป็นศูนย์เลยนะโยมนะนี่คืออานิสงส์ของการรอพระพุทธรูปสร้างพุทธรูปถวายพุทธรูปแล้ว2สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะสรรพอันตรายสลายหายไปในทันทีนะแล้ว3เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติแต่ปางก่อนเนี่ยเมื่อได้รับส่วนบุญไปแล้วเนี่ยจะเลิกเว้นนะการจองเวรจองกรรมนะแล้ว4เรายักษ์ผีปีศาจงูพิษหรือว่าสัตว์ร้ายไม่สามารถในการที่จะกล้ำกายหรือว่าทำอันตรายได้5ก็คือจิตใจสงบปลอดภัยไม่เกิดโรคฝันไม่ร้ายนะฮะราศีผ่องใสสุขภาพแข็งแรงจิตจการงานเป็นมงคลนะฮะแล้ว6มั่นคงในคุณธรรมความอุดมสมบูรณ์ปรากฏเกินอาการคาดฝันเลยครอบครัวสุขสันต์วาสนายั่งยืนด้วยแล้ว7คำกล่าวเป็นสัตว์ฟ้าดินปานีทวยเทพยินดีมิสหายปรีดา8คนโง่สิ้นเขาคนเจ็บหายได้คนป่วยหายดีความทุกข์หายเข็นสตรีจะได้เกิดเป็นชายนะตั้งความปรารถนาให้ดีก็แล้วกันโยมและ9ผลจากมวลอกุศลเกิดใหม่บุญเกื้อหนุนมีปัญญาเริ่มล้ำนะบุญกุศลเรืองรองและ10สิ่งที่สร้างจะบังเกิดเป็นกุศลจิตแก่ทุกคนที่ได้พบเห็นเป็นเนื้อนาบุญอย่างอเนกทุกชาติผู้สร้างที่เกิดจะได้ฟังธรรมจากพระศรีอริยะเมตไตรนะหรือว่าพระพุทธเจ้าในอนาคตตกาลองค์ใดองค์หนึ่งนั่นเองแล้วก็สามารถที่จะรู้แจ้งเห็นธรรมในสัจธรรมคำสั่งสอนสามารถนำตนให้พ้นจากกองทุกข์แล้วก็มีความสุขกเกษมสารนั่นเองนะฮะสาธุโขมโมทนานะโยมนะคุณโยมนายกิมสังคหะถากรก็ร่วมบุญเข้ามา200บาทนางสาวมัสริสาสังคหะถากรก็ร่วมบุญมา200บาทสาธุโขมโมทนานะโยมท่านไหนที่จะร่วมบุญหล่อพระรีบร่วมนะโยมนะเพราะพรุ่งนี้พระอาจารย์ปิดยอดการทำบุญแล้วก็มาหล่อพระด้วยกันนะโยมนะ1,800 กว่าท่านเอาแชร์ไปแชร์ไปแล้วโดยเฉพาะโยมการจัดสร้างพระพุทธรูปนะเราจะจัดสร้างในวันไหนก็แล้วแต่เราจะหล่อในวันไหนก็แล้วแต่เช่นในงานวันเกิดงานมงคลต่างๆงานฉลองยศหรือตำแหน่งหรือการทำบุญสะเดาะเคราะห์หรือขอพรการขอขมาลาบาปตลอดจนอุทิศส่วนกุศลไปผู้ที่ล่วงลับแล้วเป็นต้นหากได้สละทรัพย์สินเงินทองเพื่อจัดกิจการดังกล่าวแล้วโยมก็จะได้พลานิสงส์สืบไปนะโยมนะทีนี้โยมความเป็นมาของพระพุทธรูปที่เก่าแก่ที่สุดก็คือตำนานพระพุทธรูปไม้แก่นจันทร์เนื้อหาก็มีอยู่ว่าโยมครั้งพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อที่จะไปแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาโยมอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ใช่ไหมโยมทีนี้พระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลก็ทรงระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เสมอจึงโปรดให้ช่างหลวงแกะพระพุทธรูปจากไม้แก่นจันทร์หอมนะฮะเพื่อที่จะให้พระพุทธรูปนี้เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้านะให้พระองค์ทรงรู้สึกว่าพระพุทธเจ้ายังประทับอยู่ทีนี้โยมหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จจากเทวโลกแล้วก็ทรงเยี่ยมเยือนพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลจึงทรงพบพระพุทธรูปแก่นจันทร์ที่นี้นี่ในราชนิเวศของพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลโยมปรากฏว่าพระพุทธรูปนั้นแสดงปาฏิหาริย์ด้วยการลอยออกจากแท่นที่ประดิษฐานแต่พระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้เหตุการณ์นี้โยมเป็นที่มาของพระพุทธรูปพระพุทธรูปปางห้ามแก่นจันทร์อีกด้วยนั่นเองนะฮะต่อมาในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยโยมอัญเชิญพญาการคันการนาคราชมายังพระราชฐานพระเจ้าโศกมหาราชเนี่ยโยมเป็นผู้ที่มีศรัทธาเริ่มใสในพระรัตนตรัยในคุณของพระพุทธเจ้าอย่างมากก็ทรงวิงวอนให้พญานาคเนรมิตพระรูปของพระพุทธเจ้าให้พระองค์ได้
ชมเชยพุทธลักษณะของพระมหาบุรุษโยมอาตมาภาพได้เล่าให้โยมได้ฟังแล้วเกี่ยวกับเรื่องพญานาคพญานาคนี่เขามีความเกี่ยวพันมากับพุทธศาสนาตั้งแต่นะฮะตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะโยมนะแล้วพุทธเจ้าแต่ละทุกพระองค์โยมจะมีความเกี่ยวพันกับพญานาคเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเล่าเกี่ยวกับเรื่องพญานาคให้โยมได้ฟังดีกว่านะฮะทำไมพระอาจารย์ไปอยู่ที่ไหนต้องเอาพญานาคมาไว้หน้ากุฏิทำไมพระอาจารย์อยากได้พญานาคเหลือเกินมีความเกี่ยวข้องมีความเกี่ยวพันยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังพรุ่งนี้นะโยมนะพญานาควันนี้ก็ไปสั่งแล้วแหละโยมนะโยมท่านเป็นเจ้าภาพให้นะฮะเขาก็จะมาส่งที่จริงว่าจะมาส่งนะฮะพรุ่งนี้แต่เผอิญว่าฐานเรายังไม่แห้งก็เลยเลื่อนไปว่าจะมาส่งนู่นวันที่อีกวันหนึ่งถัดไปอีกวันหนึ่งก็คือวันที่16ว่าจะมาส่งนะฮะโยมพญาการนาคราชเนี่ยโยมก็คือพระพุทธพญานาคผู้ที่อยู่ทันพระพุทธเจ้าทั้ง4ในคัมภีร์ระบุว่าพญานาคตัวนี้นอนหลับมาตั้งแต่สมัยของพระกกุสันโธพระพุทธเจ้านะจะตื่นขึ้นมาเมื่อถาดทองคำอธิษฐานของพระพุทธเจ้าเนี่ยจมลงสู่นาคพิภพและเป็นเช่นนี้มาจนถึงสมัยของพระพุทธเจ้าพระองค์ที่4ก็คือพระสมณโคดมก็คือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันอยู่ดังนั้นโยมพญาการนาคราชจึงเป็นผู้ที่เคยพบพระพุทธเจ้ามาแล้วถึง4พระองค์นะโยมนะทีนี้เมื่อพญาการนาคราชนิรมิตรูปของพระพุทธเจ้าขึ้นนะจากความทรงจำเนี่ยปรากฏว่าเทพยดาทั้งหลายพากันจ้องมองพระพุทธรูปนั้นโดยไม่กระพริบตาอันเกิดจากความปลื้มปิติในความงามของพระพุทธเจ้าหรือว่าพุทธรูปเป็นเวลา7วันการกระทำของเหล่าเทวดาเหล่านี้เป็นการบูชาด้วยดวงตาโยมหรือว่าที่เรียกว่าถวายเนตรโยมนะการบูชาเช่นนี้โยมพระพุทธเจ้าก็เคยกระทำต่อพระต้นพระศรีมหาโพธิ์หลังจากตรัสรู้นะพระองค์ก็ทรงจ้องมองพระต้นพระศรีมหาโพธิ์โดยไม่กระพริบตานะเป็นเวลา7วันเป็นที่มาของปรางถวายเนตรนั่นแหละโยมนะทีนี้โยมการสร้างพระพุทธรูปจากข้อมูลในคัมภีร์ก็พบว่าการสร้างพระพุทธรูปนะขึ้นมานั้นโยมก็เพื่อที่จะเป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้านะการระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งนะโยมนะที่เรียกว่าพุทธานุสติอานิสงส์จากพุทธานุสติก็คือการส่งเสริมให้จิตนี้เป็นกุศลสะอาดผ่องใสยังมีความเชื่ออีกว่าผู้สร้างนี่โยมฟังดีๆนะยังมีความเชื่อว่าผู้สร้างพุทธรูปนี้โยมจะมีอวัยวะครบ32ประการนะเกิดชาติหนึ่งพบใดจะไม่ก้อยง่อยเปียเสียขาไม่ขี้เหร่ขาเป๋ฟันหลุดนะจะมีอวัยวะครบ32ประการหรือหลังจากสิ้นอายุขัยไปแล้วฟังดีๆนะโยมนะอานิสงส์ของการสร้างพุทธรูปนี้หลังจากสิ้นอายุขัยนี้ไปแล้วจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้ามีรัศมีโชติช่วงชัชวาลนะแล้วการถวายพุทธรูปนี่มีอานิสงส์คือนี่เป็นการส่งเสริมให้ผู้พบเห็นได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าส่งเสริมให้ผู้อื่นมีจิตที่เป็นกุศลส่งเสริมให้ผู้อื่นมีพุทธานุสตินะฮะโดยเฉพาะนะฮะเขาบอกว่าการสร้างพุทธรูปนี่จัดว่าเป็นพุทธบูชาถ้าในกรรมฐานนี่ก็จัดว่าเป็นพุทธานุสติกรรมฐานก็คือการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นะถ้าตายจากคนไปเกิดเป็นเทวดาก็จะมีรัศมีกายสว่างมากที่พระอาจารย์ว่าฉะนั้นการสร้างพระถวายด้วยอำนาจพุทธบูชาก็จะทำให้มีรัศมีกายมากนะเป็นคนสวยคนหล่อคนงามสวยอย่างแม่วิสาขาหล่อเหมือนปู่อนาถบิณฑิกะเศรษฐีดูดีเหมือนพระครูประเสริฐ นะฉะนั้นโยมการสร้างพระถวายด้วยอำนาจพุทธบูชาก็จะทำให้มีรัศมีกายมากเป็นคนสวยคนหล่อตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าพุทธบูชามหาเตชะวันโตนะแปลเป็นภาษาไทยก็คือการบูชาพุทธเจ้านี่มีเดชอำนาจมากนะแล้วการสร้างพุทธรูปนี้ยอมเป็นพุทธบูชาเป็นพุทธานุสติในกรรมฐาน40กองนะฮะท่านบอกว่า
กำลังของพุทธานุสตินี่เป็นเหตุให้เข้าถึงนิพพานได้ง่ายที่สุดง่ายกว่ากองอื่นเห็นจะจริงนะโยมนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านอยู่ที่นิพพานนี้และท่านก็เป็นต้นตระกูลของพระนิพพานทีนี้เมื่อเราสร้างต้องการสร้างพุทธรูปให้สวยตามที่เราชอบเห็นแล้วก็จะทำให้จิตใจสดชื่นจิตมันก็จะนึกถึงพระอยู่เสมอถ้าจิตนึกถึงพระพุทธรูปองค์นี้อยู่เสมอก็จัดว่าเป็นพุทธานุสติถ้าใจเราเกาะอยู่ที่พุทธเจ้าเป็นปกติตายแล้วลงนรกไม่เป็นก็คือไม่ลงนรกนั่นเองขึ้นสวรรค์อย่างเดียวโยมฉะนั้นถ้าเราชอบพระแบบไหนปางไหนก็ให้สร้างอย่างที่เราชอบนะจะเกิดจิตศรัทธานั่นเองนะสร้างตามที่เราชอบตามจิตที่เราศรัทธานะหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนี่โยมเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากนะท่านก็แนะนำว่าควรการสร้างพระนะโยมนะควรที่จะหันหน้าไปทางที่ตะวันออกหรือทางทิศเหนือนะฮะนี่ที่อาจารย์จะพาโยมได้หล่อนี่หันหน้าไปทางที่ตะวันออกโยมควรที่ฟังดีๆนะโยมนะใครที่ตั้งพระอยู่ในบ้านก็แล้วแต่ถ้าท่านหันหน้าไปผิดรบกวนหันหน้าใหม่นะฮะเขาบอกว่าห้ามหันหน้าไปทางให้หันหน้าขอไปให้หันหน้าพระไปทางทิศตะวันออกหรือทางทิศเหนือไม่ควรที่จะหันหน้าพระพุทธรูปไปทางทิศตะวันตกหรือทิศใต้เพราะอะไรโยมเพราะจะทำให้สตังค์ไม่เหลือใช้นะฮะโยมลองเปลี่ยนดูนะใครหันผิดลองหันไปดูโยมจะพบทางออกให้กับชีวิตจะมีเงินเหลือกินเหลือใช้เลยแหละแล้วโดยเฉพาะหลวงพ่อนะฮะหลวงปู่ดู่พรหมปัญโยวัสแกพระนครศรีอยุธยานี่โยมหลวงปู่ท่านบอกว่าสร้างพระหนึ่งองค์ได้อานิสงส์ห้ากับนะไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ตามสร้างด้วยวัสดุอะไรก็ตามนั่นก็หมายความว่าบุญกุศลจะตามหนุนส่งเราไปทุกภพทุกชาติตามจนถึงห้ากับโยมกับหนึ่งนี่ยาวนานมากเลยนะพระอาจารย์เล่าให้โยมได้ฟังแล้วนะฮะอันนี้ห้ากับโยมกับหนึ่งโยมยกตัวอย่างให้โยมได้เห็นภาพนะมีภูเขาลูกหนึ่งสูง1โยชน์กว้าง1โยชน์ก็คือมีภูเขาลูกหนึ่งสูง16กิโลโยชน์1เท่ากับ16กิโลกว้าง16กิโลทุก100ปีนะทุก100ปีทิพย์นะโยมนะสวรรค์แต่ละชั้นมีวันและเวลาที่แตกต่างกันนะโยมนะสวรรค์บางชั้นโยม100วันในเมืองมนุษย์เท่ากับ1วันในสวรรค์ชั้นนั้นนะฮะสวรรค์แต่ละชั้นก็จะมีวันมีเวลาทิพย์ของเขานั่นเองนะฮะฉะนั้นโยมอานิสงส์ของการสร้างพระหนึ่งองค์ได้อานิสงส์ห้ากับหนึ่งยาวนานมากเลยนะโยมนะฮะอุปมายกตัวอย่างให้โยมได้เห็นภาพง่ายๆก็คือมีภูเขาลูกหนึ่งกว้าง1โยชน์สูง1โยชน์โยชน์1 16กิโลกว้าง16กิโลสูง16กิโลทุก100ปีทิพย์ของสวรรค์ชั้นนั้นจะมีเทพธิดาตนหนึ่งเหาะผ่านภูเขาลูกนี้มาแล้วผ้าสบายของเทพธิดานั้นยอมตกลงมากวาดเอาดินในภูเขาแล้วก็ไปสัมผัสเฉยๆไม่ได้กวาดนะยอมนะผ้าสบายตกลงมาก็ลอยไปตามทุก100ปีทิพย์ก็จะมาครั้งหนึ่งบินผ่านครั้งหนึ่งจนภูเขาราบเรียบเสมอกับพื้นดินยอมนั่นแหละนับเป็น1กับโอ้โหโยมฉะนั้นหนึ่งกับดียาวนานนับไม่ได้เลยโยมนะฮะแล้วโยมผู้ที่สร้างพระหล่อพระโยมองค์หนึ่งเนี่ยกี่องค์ก็แล้วแต่องค์เล็กองค์ใหญ่สร้างด้วยวัสดุอะไรก็แล้วแต่นี่ที่พระอาจารย์จะพาโยมหล่อก็คือปูนนะโยมนะบางท่านบางคนก็หล่อด้วยทองเหลืองทองแดงหล่อด้วยเงินหล่อด้วยทองก็มีหลายท่านหลายคนจะได้อานิสงส์5กับก็คือบุญกุศลนี่จะตามหนุนส่งเราไปทุกภพทุกชาติจนถึง5กับนั่นแหละโยมนะฮะโอ้1,900กว่าท่านเอาแชร์ไปนะโยมนะแชร์ไปได้บุญเอาอานิสงส์สร้างพระด้วยกัน5กับนะโยมนะบัญชีด้านล่างนี้กรุงเทพพระอาจารย์จะปิดยอดพรุ่งนี้แล้วนะอย่าตกขบวนบุญนะแล้วหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงวัวเนี่ยจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยก็เป็นพระเกจิอคณาจารย์ที่มีลูกศิษย์ลูกหาเคารพศรัทธาเริ่มใสมากหลวงพ่อขอมท่านก็ได้บอกเอาไว้ว่าผู้ใดสร้างพระพุทธรูปรอพระพุทธรูป
นะหรือแม้แต่รูปของพระพุทธเจ้าจะเป็นองค์เล็กองค์ใหญ่นะเล็กเท่าต้นหญ้าคาใหญ่กว่าต้นหญ้าคาก็ดีโยมผู้นั้นจะได้ฟังดีๆนะผู้นั้นจะได้เป็นพระพรหมพระอินทร์หมื่นชาติแสนชาติโอ้โหโยมและถ้าเป็นมนุษย์โยมจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิหมื่นชาติแสนชาติจะเป็นผู้ที่ไม่ตกต่ำเร็วซามเลยตามจนเข้าสู่นิพพานคืออานิสงส์ชาตินี้เราสร้างพระนะโยมในชาติต่อไปจนถึงเข้าสู่นิพพานโยมจะไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใครถ้าเกิดเป็นคนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิหมื่นชาติแสนชาติเลยนะฮะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแต่ถ้าตายไปเป็นเทวดาก็จะได้เป็นหัวหน้าเขาเลยนะเป็นพระอินทร์เป็นพระพรหมเลยนะฮะนี่คืออานิสงส์ของการสร้างพระนะโยมนะสาธุพูดมาแล้วขนลุกโยมอาตมาภาพตั้งแต่เกิดได้โตมาไม่เคยเป็นกำลังหลักในการพาโยมได้หล่อพระนะโยมนะเคยแต่ไปร่วมกับเขาโยมนำปัจจัยไปถวายไปร่วมทำบุญนะฮะมาครั้งนี้แหละโยมย้ายมาอยู่ที่ใหม่และมาอยู่ที่วัดแห่งนี้นะก็เลยจะพาโยมได้หล่อพระได้ปูนนะโยมนะนะเป็นพุทธรูปที่กว้าง2เมตรสูง4เมตรรวมทั้งฐานบัวนะโยมนะประดิษฐานหน้าหอระฆังข้างศาลาวัดที่พักสงฆ์ธรรมวงศ์ของเรานั่นเองนะแล้วครูบาชัยยะวงศาเนี่ยท่านก็บอกเอาไว้ว่าการสร้างพระเปรียบได้กับธนาคารบุญซึ่งจะเกิดบุญโกศลกับผู้ที่มีส่วนในการสร้างโดยบุญกุศลนั้นจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีคนมากราบไหว้สักการะบูชาเท่ากับจำนวนคนและจำนวนครั้งโยมเราสร้างพุทธรูปแล้วนะพูดให้โยมเข้าใจง่ายๆคนเข้ามาวัดเขาเห็นเข้ามาจุดธูปเทียนเข้ามากราบนะโยมจะมีส่วนบุญกับเขาทุกครั้งนับจำนวนคนละกี่คนโยมแล้วก็นับจำนวนครั้งปีหนึ่งคนเข้ามาวัดกราบไม่รู้กี่ครั้งโยมได้อานิสงส์ไปกับเขาเลยนะโยมนะนะฮะฉะนั้นถึงบอกว่าเป็นบุญที่มีอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ไงเลยไม่อยากให้โยมได้ตกขบวนบุญนะฮะแล้วหลวงพ่อจรัญโยมซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีลูกศิษย์ลูกหาเป็นที่เคารพศรัทธานะฮะท่านก็ได้บอกเอาไว้อีกว่าการที่ผู้สร้างพระพุทธรูปเกิดศรัทธาจนสละเงินออกมาสร้างพุทธรูปได้เนี่ยคนละ5บาท10บาท100บาท1000บาท10,000บาทนะและออกมาทำสละปัจจัยมาสร้างพุทธรูปหล่อพระโยมนะฮะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความเห็นตรงที่ถูกแท้เพราะว่าบุญของตนไม่ใช่บุญของใครผู้สร้างพุทธรูปชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทชื่อว่าเป็นผู้เตรียมตัวก่อนตายพระอาจารย์พูดอยู่เป็นประจำโยมว่าสาธุโยมภัยจิตบอกว่าโอนแล้ว 1,000 บาทสาธุนะโยมท่านไหนที่จะร่วมก็รีบร่วมนะพรุ่งนี้ปิดกองบุญเลยนะ5โมงขึ้นเป็นต้นไปห้ามโอนเด็ดขาดโอนก่อนหน้านี้ปิดยอดการทำบุญนะฮะนะอย่าตกขบวนบุญพระอาจารย์พูดอยู่เป็นประจำว่าคนเราตายไปแล้วเนี่ยเปรียบเสมือนกับการที่จะไปต่างประเทศการที่จะไปต่างประเทศได้ต้องมีพาสปอร์ตต้องมีวีซ่าต้องมีเงินถึงจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้คนเราก็เหมือนกันโยมตายไปแล้วจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้ก็ต้องอาศัยบุญฉะนั้นบุญนี่มันจะเป็นเงาที่จะเฝ้าติดตามตัวเราไปถึงภพหน้าชาติหน้าบุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรในทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารีห่างราคีปลอดโพยภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาให้ชีวิตสดใสแม้ชีพรับดับรุ่งไปบุญยังส่งให้ถึงสุขาวดีนั่นเองนะฮะสร้างบุญไว้ที่ใจพาเราไปในทุกที่เห็นไหมโยมที่พระอาจารย์พูดอยู่บ่อยๆทรัพย์อื่นถึงเรามีทิ้งทันทีเมื่อเราตายทรัพย์อื่นต้องรักษากลัวเขามารักเอาไปมีมากเป็นทุกข์ใจกลัวว่าใครจะแย่งชิงแต่บุญไม่มีหายเป็นหรือตายก็อยู่จริงไม่มีการแย่งชิงเพราะความจริงเราต้องสร้างเองนะฮะทรัพย์สมบัติอย่างเก่งส่งเราได้แค่โรงพยาบาลลูกหลานส่งได้แค่เชิงตะกอนแต่บุญกุศลนี่จะเป็นทุนเป็นรอนส่งเราถึงข้ามภพข้ามชาติอายุแม่จิตก็ร่วมบุญแล้วสาธุโอนไม่ได้ครับอาจารย์100บาทธนาคารกรุงเทพโยมหมายเลขบัญชีด้านล่างนี่แหละโยม5457138237นะโยมนะโยมในวัดตังคุรีชาดกเนี่ยท่านก็กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าพระเจ้าบเสนที่โกศลเนี่ยโยมถวายนมัสการสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทูลว่าบุรุษสตรีผู้ใดผู้หนึ่งเมื่อได้สร้างพระพุทธปฏิมากรกระทำ
เอารูปเปรียบจำลองพระพุทธองค์ขึ้นไว้จะได้อานิสงส์เช่นไรพระพุทธเจ้าข้านะฮะอันนี้อาตมาภาพไม่ได้พูดเองพระเจ้าประสิทธิโกศลตรัสถามพุทธเจ้าพุทธเจ้าจะตอบยังไงฟังดีๆนะโยมนะสมเด็จพระบรมศาสดามีพุทธดำรัสตรัสตอบว่าดูก่อนมหาบพิตรผู้เป็นมหาราชบุรุษหรือสตรีผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งประกอบด้วยศรัทธาเมื่อได้สร้างพระพุทธปฏิมากรไว้ในพุทธศาสนาพระพุทธปฏิมากรนั้นบุคคลจะสร้างด้วยดินเหนียวหรือศิลาก็ตามหรือทำด้วยโลหะและทองแดงก็ตามจะทำด้วยไม้และสังกะสีดีบุกก็ตามจะทำด้วยรัตนะเงินหรือทองก็ตามผู้ที่สร้างธรรมนั้นจะได้อานิสงส์ผลบุญอันมากพ้นที่จะนับประมาณได้ก็คือนับไม่ได้โยมอานิสงส์ของการสร้างพระการที่สร้างพระพุทธปฏิมากรหรือปฏิสังขรณ์พุทธรูปก็ดีโยมเป็นประเพณีของพุทธเจ้าทั้งหลายซึ่งยังเวียนว่ายในสังวัฏสงสารนี้เมื่อครั้งตถาคตนี่พระองค์ก็ได้ตรัสตอบว่าเมื่อครั้งตถาคตนี่เสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์นะฮะได้เห็นนิ้วพระหัตถ์พระพุทธปฏิมากรซึ่งทำด้วยดินเหนียวหักขาดไปนิ้วหนึ่งนะฮะจึงนำเอาดินเหนียวมาปั้นทำเป็นนิ้วให้บริบูรณ์เป็นปกติแล้วทำการสักการะบูชาด้วยมาลาและของหอมขันทำลายเบญจขันธ์ก็ได้เสวยสมบัติในสวรรค์ได้เป็นบรมจักรพรรดิในมนุษย์นะโลกสิ้นกาลนานภายหลังเมื่อโพธิญาณพุทธกาลทำเต็มบริบูรณ์แล้วจึงได้ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ทรงเทศนาถึงอดีตชาติของพระองค์ดังนี้พูดไปพูดมาแล้วขนลุกนะโยมนะนะฮะในอดีตกาลเนี่ยพุทธเจ้าท่านตรัสต่อมีพ่อค้าคนหนึ่งชื่อกุลภัทรกุมารนะฮะได้ชักชวนพ่อค้าทั้งหลายเดินทางไปค้าขายอย่างต่างเมืองนะฮะระหว่างทางนี่เขาเห็นพระพุทธปฏิมากรทำด้วยดินเหนียวองค์หนึ่งซึ่งประดิษฐานอยู่ในพระอารามในป่าลกชัดนะฮะก็คือวัดล้างนั่นเองโยมนะอยู่ในป่าพุทธปฏิมากรนั้นมีนิ้วพระหัตหักไปนิ้วหนึ่งจึงเอาดินเหนียวมาขยำกับน้ำอ้อยปั้นนิ้วพระหัตถ์พระพุทธปฏิมากรปฏิสังขรณ์ให้เต็มบริบูรณ์ทั้ง5นิ้วแล้วเอาเงิน5กหาปณะให้หญิงทาสีคนหนึ่งคอยปฏิบัติรักษาพุทธปฏิมากรนั้นและให้มูลค่าประทีปเทียนและมาลาของหอมสำหรับบูชาพระปฏิมากรนั้นด้วยขันบูชาแล้วจึงตั้งความปรารถนาด้วยว่าฉะนั้นโยมร่วมบุญเหล่าพระกับพระจ่าในครั้งนี้แล้วตั้งความปรารถนาเลยนะโยมนะพระองค์สมัยเป็นโพธิสัตว์ท่านบอกว่าขันบูชาแล้วจึงตั้งความปรารถนาด้วยว่าอานิสงส์ที่ข้าพเจ้าได้ปฏิสังขรณ์นิ้วพระหัตถ์นี้ขึ้นชื่อว่าข้าศึกทั้งปลวงอย่าให้มีเฉพาะหน้าข้าพเจ้าเลยอันหนึ่งขอให้ข้าพเจ้าได้ตรัสรู้เป็นสัพพัญญูพุทธเจ้าในอนาคตด้วยเถิดนะฮะโยมนับตั้งแต่นั้นมาพระองค์ก็เล่าต่อข้าศึกศัตรูทั้งหลายแม้แต่งูตะขาบแมลงป่องเป็นต้นก็มิได้กล้ำกายพัทรกุมารเมื่อตายไปก็ไปเกิดเป็นเทพในสวรรค์พวกอสูรในเทวโลกก็ไม่เข้ามาใกล้ไม่กล้าเข้ามาใกล้พากันหนีหมดเมื่อปฏิสนธิในครรภ์ของพระอัครมเหสีของพระเจ้าพารณสีเทพบุตรจึงเป็นบริวาร 1,000 เทพบุตรซึ่งเป็นบริวาร 1,000 ก็มาเกิดในครรภ์ของภรรยาพวกกามาตเมื่อประสูติพระกุมารแล้วในการนั้นทั้งหลายก็มีช้างและม้าเป็นต้นแม้จะดื้อเพียงใดเมื่อพระราชกุมารยกนิ้วและพระหัตถ์ชี้มาในการทันใดเท่านั้นก็จะส่วนเซล้มลงนะพระราชกุมารจึงได้พระนามว่าวัตตังคุรีราชกุมารนะเมื่อได้ครองราชเป็นพระเจ้าวัตตังคุรีราชโพธิราชนะประกอบด้วยเมตตากรุณาไม่เคยเบียดเบียนชีวิตใดเลยโยมตั้งมั่นอยู่ในศีลในการนั้นพญาร้อยเอ็ดทั้งหลายในชมพูทวีปจึงปรึกษากันว่าจะไปชิงราชสมบัตินะของพระเจ้าวัตตังคุรีราชนะพอเห็นว่าพระองค์ไม่ฆ่าเลยไม่เคยฆ่าคงได้เมืองมาโดยง่ายว่าอย่างนั้น
ทีนี้เมื่อยกทัพมาประชิดเมืองพระเจ้าวัดตังคุรีราชเนี่ยพระองค์ใช้เพียงแค่นิ้วชี้นะฮะนิ้วชี้เนี่ยนะชี้ไปที่พวกพญาร้อยเอ็ดนะปรากฏว่าพวกพญาร้อยเอ็ดและเหล่าทหารก็ตกจากยานพาหนะและหกล้มระเนระนาดพญาร้อยเอ็ดจึงสวามิภักดิ์ยอมเป็นประเทศชราชของพระเจ้าวัดตังคุรีราชนะฮะสมเด็จพระทศบลจึงตัดพระคาถาว่าบุคคลผู้สร้างพุทธรูปนั้นจะเป็นพระอินทร์8ครั้งจะได้เป็นสมเด็จบรมจักรพรรดิ80ชาติหรือ100ชาติจะได้เป็นพระราชานับประมาณไม่ได้ผลแห่งการปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมพุทธรูปนั้นไม่ควรคิดว่ามีค่าเท่าใดเพราะเป็นอจินไตยประมาณไม่ได้บุคคลผู้ก่อสร้างพุทธรูปด้วยปิติเลื่อมใสแล้วจะเกิดในสวรรค์สิ้นกาลนานผู้ปลูกต้นโพก็ดีผู้ที่บวชก็ดีผู้ที่สร้างพระพุทธรูปก็ดีคนสามจำพวกนี้อันนี้พระพุทธเจ้าตัดเอาไว้นะปลูกต้นโพบวชแล้วก็สร้างพระพุทธรูปนรชนสามจำพวกนี้จะได้ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าอย่างแท้สาธุเที่ยงแท้นะโยมนะฉะนั้นโยมทำบุญให้อธิษฐานทำทานให้ตั้งใจจะทำการสิ่งใดจิตใจเป็นสำคัญจิตที่คิดจะให้สบายกว่าจิตที่คิดจะเอาได้ให้แล้วมันจะเบาถ้าคิดจะเอาแล้วมันจะหนักอธิษฐานให้ดีเลยโยมเราจะได้สร้างบุญใหญ่ในครั้งนี้แล้วตั้งจิตอธิษฐานอาตมาภาพหลับตาอธิษฐานสาธุให้ได้มีบุญบารมีด้วยอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยอำนาจของบุญได้ไปดลจิตดลใจเศรษฐีใจบุญนายทุนใจดีเนี่ยมาช่วยพระอาจารย์สร้างวัดไปเถอะมาช่วยพระอาจารย์ซื้อที่ขยายวัดสร้างโบสถ์สร้างกุฏิวิหารลานเจดีย์ด้วยเถิดแล้วก็ให้ได้ไปเกิดในยุคของพระศรีอริยเมตไตรด้วยเถิดพระอาจารย์อธิษฐานทุกบุญที่พระอาจารย์ทำนะโยมนะฉะนั้นโยมที่เรามารู้จักกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะเรามีบุญด้วยกันนะถึงมาร่วมบุญด้วยกันเนี่ยโยมสิ่งที่ใช่ก็จะอยู่กับเราสิ่งที่ไม่ใช่เขาก็จะถอยห่างออกไปเองนั่นเองฉะนั้นผู้มีบุญเท่านั้นดีก็จะดูดดีบุญก็จะดูดบุญนะฮะฉะนั้นมาเอาบุญด้วยกันนะโยมนะบุญใหญ่กำไรชีวิตนะรอพระซึ่งจะรอในวันที่21นี้นะโยมนะฉะนั้นอย่าตกขบวนบุญนะโยมนะอย่าตกขบวนบุญเห็นบุญให้รีบหาบเห็นบาปให้รีบหนีเห็นใครทำซึ่งกรรมดีให้เรานี้สาธุบุญนะโยมไม่มีปัจจัยโยมสาธุพระอาจารย์ก็ไม่ได้ขี้ทีบุญนะขี้ทีบุญบ่ได้ขี้ทีบ่ได้ขี้ทีบุญปานันโยมนะพระอาจารย์ก็ไม่ได้ตนีบุญโยมไม่มีปัจจัยโยมสาธุโยมก็ได้บุญแล้วหรือแม้แต่โยมสละปัจจัยทำบุญอย่าให้มันเดือดร้อนตนเองมีแค่ไหนทำแค่นั้นโยมนะฮะได้บุญเหมือนกันตั้งจิตอธิษฐานให้ดีแล้วโยมอาตมาภาพตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องบุญให้โยมได้ฟังมา2วันแล้วใช่ไหมโยมแล้ววันนี้ก่อนที่จะจบขอตอบคำถามอีกสัก2คำถามก่อนที่จะพาโยมได้สวดมนต์วันนี้พระอาจารย์ขอแจ้งให้โยมได้ทราบนะไม่ถึง4ทุ่มครึ่งนะพระอาจารย์ไม่ไหวโยมเหนื่อยวันนี้นะไม่ได้พักผ่อนกว่าจะกลับมาถึงก็ค่ำโยมเพราะไปสั่งพญานาคนู้นไปไกลมากเลยนะอยู่ติดชายแดนเขมรโยมอยู่ที่ช่องจอมใกล้ๆช่องจอมอำเภอปราสาท100กว่ากิโลโยมจากนี้ไปสีขอ20กว่ากิโลจากสีขอไปสุรินทร์35กิโลจากสุรินทร์ไปปราสาท20กว่ากิโลจากปราสาทไปโอ้100กว่ากิโลโยมกลับมาถึงก็ค่ำแล้วก็สั่งให้ช่างเขาทำฐานไว้หรอกยังไม่ได้พักอยู่ก็เหนื่อยๆอยู่นะฮะฉะนั้นวันนี้ก็คงจะไม่ถึง4ทุ่มครึ่งก็อย่าว่ากันนะโยมนะขอตอบคำถาม2คำถามเพื่อเป็นการไขข้อข้องใจให้โยมได้หูแจ้งตาใสได้เข้าใจว่าทำบุญไม่ต้องหวังอะไรทำบุญไม่ต้องหวังจะได้บุญไหมทำบุญไม่ต้องหวังจะได้บุญไหมโยมขอตอบอย่างนี้นะเวลาทำบุญนั้นโยมหากหวังผลประโยชน์เข้าตนเองถือว่าเป็นการทำบุญที่เจือด้วยความโลภหรือเกลียดอยู่แต่หากทำบุญแล้วอุทิศส่วนบุญให้ผู้อื่นไม่ถือว่าเป็นการทำด้วยเกเรเป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ำเพราะช่วยเพิ่มพูนเมตตากรุณาในใจเราที่จริงเวลาทำบุญเช่นให้ทานโยมควรนึกถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้รับเป็นหลักนะ
ส่วนประโยชน์ที่จะเกิดแก่ตัวเรานั้นแม้ไม่หวังหรือไม่อยากก็ย่อมบังเกิดแก่เราอยู่นั่นเองนะถ้าหากนึกถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่ตนก็ควรที่จะมุ่งหวังว่าขอให้เจริญในธรรมงอกงามขอให้ธรรมเจริญงอกงามในใจเราเช่นมีเมตตากรุณาและมีปัญญามากขึ้นความเห็นแก่ตัวน้อยลงหรือไม่ก็ตั้งจิตมุ่งถึงพระนิพพานนะการตั้งจิตนี้นี่ดีกว่าหากปรารถนาความร่ำรวยมั่งมีนะดีกว่านั่นเองเพราะเป็นการปลูกฉันทะความศรัทธาในธรรมให้ตั้งมั่นในใจนั่นเองนะฮะทำบุญไม่ต้องหวังผลจะได้บุญไหมโยมพระอาจารย์เล่าให้โยมได้ฟังแล้วใช่ไหมโยมบุญนี่เพียงแค่คิดจะทำนี่ก็ได้บุญแล้วโยมนะฮะอย่างนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายทำบุญยังไงให้ได้บุญมากสามนะไม่ได้ใบหวยนะโยมนะก่อนให้มีความตั้งใจขณะให้มีความเต็มใจให้แบบแล้วไม่รู้สึกเสียดายบุญนั้นมันก็จะเกิดกับขึ้นกับตัวกับเราแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นเองนะฮะฉะนั้นก็ได้ตอบเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบุญให้โยมได้ฟังกันมาหลายต่อหลายวันทำบุญแต่ไม่เต็มใจจะบาปไหมก็ได้ตอบแล้วความรู้สึกดังกล่าวไม่บาปนะเพราะไม่ได้มีเจตนาร้ายหรือทำร้ายใครแต่บุญจะได้น้อยเพราะจิตมีความมัวหมองไม่มีปิติเอิบอิ่มทั้งก่อนทำระหว่างทำและลงมือทำนั่นเองนะฮะทำบุญยังไงให้ได้บริวารมากพระอาจารย์ก็ได้บอกโยมไปแล้วนะฮะทำบุญยังไงให้ได้บริวารมากก็คือโยมนะฮะเราท่านทั้งหลายนะนอกจากเวลาทำบุญก็ไม่ควรที่จะทำเพียงแค่คนเดียวควรที่จะชักชวนคนอื่นด้วยเห็นคนบางคนไม่ยอมเกิดมาร่ำรวยแต่ไม่มีบริวารไม่มีเพื่อนฝูงที่พระอาจารย์ยกตัวอย่างให้โยมได้ฟังนั่นเองนะฉะนั้นคนบางคนร่ำรวยแต่มีบริวารด้วยมีเพื่อนด้วยนะฮะก็ทำบุญด้วยชวนคนอื่นนะฮะทำด้วยก็เลยมีบริวารนั่นเองนะอ่ะก็คงจะเอาไว้เพียงแค่นี้นะโยมนะโยมบอกว่าพักผ่อนบ้างครับพระอาจารย์อ่ะ 1,800 กว่าท่านก็คงจะเห็นสมควรแก่เวลาแล้วแหละสำหรับการพูดธรรมะให้กับญาติธรรมห้องเราได้ฟังในค่ำคืนนี้พูดธรรมะให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังสั้นๆย่อๆนะเกี่ยวกับเรื่องอานิสงส์ของการสร้างพระพุทธรูปหรือว่าหล่อพระพุทธรูปนะฮะโยมจะได้อานิสงส์อะไรโยมก็คงจะรู้แล้วนะโยมนะฉะนั้นเป็นบุญหนักสักใหญ่เป็นกำไรของชีวิตโยมอย่าตกขบวนบุญนะโยมนะหมายเลขบัญชีด้านล่างนี้กับกรุงเทพนี่โยมจะปิดยอดการทำบุญในเวลา 11:30 นเท่านั้นปิดเลยนะโยมนะฉะนั้นอย่าตกขบวนบุญฉะนั้นคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของการที่จะบอกบุญโยมในการหล่อพระแล้วก็สร้างถาวรวัตถุในทางศาสนานั่นเองเอาบุญเอาบารมีด้วยกันนะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนนะที่ได้ร่วมบุญมานะฮะแล้วก็กำลังจะร่วมก็รีบร่วมอย่าตกขบวนบุญนะโยมเนาะเอาแหละก็คงจะเอาไว้เพียงแค่นี้ส่วนโยมท่านไหนที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินนะโยมก็สามารถประวารณาได้นะฮะเจ้าภาพอุปถัมภ์ก็ 10,000 นะฮะประธานกรรมการก็5,000รองประธานก็3,000กรรมการก็1,000นะรวมกันสร้างวัดใหม่ด้วยกันนะโยมนะโยมว่าเอ๊ะทำไมตั้งสูงเหลือเกินประธานรองประธานกรรมการนะฮะก็เนื่องจากว่าเป็นวัดใหม่เราอยากจะสร้างวัดนั่นเองโยมหรือโยมไม่มีปัจจัยถึงก็ร่วมบุญตามกำลังศรัทธาได้เดี๋ยวมีโอกาสพระอาจารย์จะเล่าอานิสงส์ของการทอดกฐินให้โยมฟังแล้วก็จะได้บอกบุญโยมเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพูดเกี่ยวกับเรื่องพญานาคเดี๋ยววันถัดไปจะพูดเกี่ยวกับเรื่องอานิสงส์ของการทอดกฐินถวายกฐินให้โยมได้ฟังแบบคร่าวๆก่อนก็แล้วกันโยมจะได้ร่วมบุญแล้วคนที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์กับพระอาจารย์ให้โยมนะจะมีเขาเรียกอะไร จะมีของมอบให้นะโยมนะเป็นของที่มีมูลค่ามากนะฮะต่อจิตใจนะโยมนะไม่ใช่ว่ามูลค่าในที่นี้เป็นเงินเป็นทองอย่างนั้นไม่ใช่นะโยมนะเป็นของที่มีมูลค่าทางจิตใจมากนะเป็นของแทนเป็นของแทนคำขอบคุณพระอาจารย์ก็แล้วกัน
นะรุ่นสร้างบารมีนะโยมนะไม่มีอีกแล้วโยมมีเพียงแค่ร้อยชิ้นเท่านั้นมีเพียงแค่ร้อยชิ้นเท่านั้นจะมอบให้เจ้าภาพอุปถัมภ์นั่นเองนะโยมเนาะท่านก็แจ้งความประสงค์เข้ามาได้เอาลำดับต่อไปโยมนะฮะเอาหนังสือสวดมนต์ขึ้นมานะฮะพระอาจารย์จะพาโยมได้สวดมนต์แบบย่อๆแล้วก็จะลาโยมไว้ด้วยเวลา4 ทุ่มเลยแล้วหลังจากนั้นโยมจะโทรก็เปิดโอกาสให้โทรให้หลังจากเปิดโอกาสให้โทรได้หลังจากทำวัดสวดมนต์เสร็จนะฮะ30 นาทีก่อนที่พระอาจารย์จะจำวัด4 ทุ่มถึง 4 ทุ่มครึ่งก็โทรเข้ามาหาพระอาจารย์ได้นะฮะสาธุโมทนานะต่อไปเตรียมหนังสือสวดมนต์มาสวดแบบย่อๆโยมนะฮะเปิดบ้านให้เป็นวัดเปิดห้องนอนให้เป็นห้องพระเปิดรันใจของเราในการที่จะรับบุญรับกุศลนะฮะหนังสือสวดมนต์ขึ้นมานะโยมนะใครที่จะร่วมบุญก็ร่วมได้นะโยมนะคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของการที่จะร่วมบุญหล่อพุทธรูปด้วยกันนะฮะแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะปิดยอดการทำบุญในเวลา11:30 นนะฮะและภาคบ่ายพระอาจารย์ก็จะไปช่วยหมู่บ้านที่ปิดหมู่บ้านเนื่องจากโควิดนั่นเองนะโยมนะแล้วก็จะได้โพสต์ยอดให้โยมได้เห็นทางเพจทางไลน์กลุ่มแล้วก็ทาง Facebook ส่วนตัวพระอาจารย์นะฮะก็วันที่16-17ก็จะเทพื้นเลยโยมทำถนนแล้วก็จะเทพื้นรอบศาลาลานที่เราจะหล่อพระเลยนะฮะฉะนั้นปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ที่โยมร่วมบุญมาเนี่ยให้โยมมีความเชื่อมั่นแล้วก็ให้โยมได้เข้าใจพระอาจารย์ทำหมดเลยนะโยมนะไม่ได้ถือปัจจัยเองนะกดปัจจัยมอบให้ท่านพระอาจารย์ตึงท่านได้ดูแลแล้วก็ทำรายรับรายจ่ายให้พระอาจารย์นะฮะฉะนั้นโยมมั่นใจได้เลยว่าสร้างเพราะว่าปัจจัยที่ได้มาทั้งหมดจะสร้างให้หมดจะไม่เก็บนะโยมนะเพราะเราจะสร้างอย่างเดียวเลยนะฮะเพราะว่าเราเป็นวัดใหม่โยมนั่นเองนะฮะอ่ะเอาไว้เพียงแค่นี้เปิดหนังสือไปหน้า3นะโยมนะเปิดหนังสือไปหน้า3ใครจะโทรเดี๋ยวหลังจากสวดมนต์เสร็จพระอาจารย์จบรายการเสร็จเปิดโอกาสให้โทรได้30 นาทีก่อนที่พระอาจารย์จะพักผ่อนวันนี้ขอพักผ่อนแต่หัวค่ำหน่อยนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเจอกันใหม่เดี๋ยวจะพูดเกี่ยวกับเรื่องพญานาคให้โยมได้ฟังนะฮะมารามผวังดอกไม้มาราพวงดอกไม้มาตั้งไว้เพื่อบูชาขอบูชาแด่พระพุทธขอบูชาแด่พระพุทธที่ได้ตรัสรู้มามารามพวงดอกไม้มาราพวงดอกไม้มาตั้งไว้เพื่อบูชาขอบูชาแด่พระธรรมขอบูชาแด่พระธรรมที่ได้นำความสุขมามารามพวงดอกไม้มาราพวงดอกไม้มาตั้งไว้เพื่อบูชาขอบูชาแด่พระสงฆ์ขอบูชาแด่พระสงฆ์ที่ได้ทรงพระวินัยกราบเปิดหนังสือไปหน้าที่21นะโยมนะกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภความพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิ
หาอาบาเจ้าอาเปียวาอันพรามผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสว่างขาตัวภควตานธรรมโมพรานธรรมเป็นธรรมที่พรามผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กล่าวหนมยังพุทธสาภควโตบุพพังคณมการังกโรมะเสมนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองหนมยังพุทธานุสตินยังกโรมะเสมตังโคปนะภควันตังเอวังกัลยาโนกิตติสันโทอภูคาโตขอกิตติศักดิ์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ฟุ้งไปและอย่างนี้ว่าเรียนติปิโสภะคะวาพอเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขะโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกาวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโรปุริสธรรมสารทีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมโนสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้มอมน้อมกราบลงเลยนะโยมนะสวดแบบย่อๆกายเยนวาจายวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดี
พุทเธกุกัมมังปกตังไมยายังกรรมนาอติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคณาตุอัจยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษร่วงเกินอนานการันตะเลสังวริตุงวาพุทเธเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปหนมยังธรรมานุสตินยังกโรมะเสมสว่างคาตัวภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอาการิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอมปนายิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตามโพวินโยหิติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้กายเณวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธัมเมกุกัมมังปกตังไมยายังกรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธัมโมปฏิคณาตุอาจยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษร่วงเกินอนานการันตะเลสังวริตุงวธัมเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปหนมยังสังขานุสตินยังกโรมะเสมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วญาติทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาลิปุริสายุคานิอัฏฐปุริสบุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นะเปรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษแห่งสามภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุเนโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุเนโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิณโยเป็นผู้ควรรำทักษิณาทานอัญชลิกรณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตังโลกาสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้น้อมกราบกายเณวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดี
สังเคกุกรรมังปกตังไมยายังกรรมนาอันติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโฆปฏิฆนาตุอัจยันตังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษร่วงเกินอันนั้นกาลันตะเลสังวะริตุงวะสังเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไปต่อไปเราจะได้แผ่เมตตาเลยนะโยมนะโยมบอกว่าแผ่ช้าๆหน่อยโยมจะได้ทันว่าอย่างนั้นบางวันที่แผ่เร็วนั้นก็เพราะว่าเวลามันนะมีจำกัดวันนี้จะพาแผ่แบบช้าๆก็แล้วกันพนมมือขึ้นน้อมจิตน้อมใจนะโยมนะก่อนที่จะรับพรโมทนาบุญกับสายบุญของโยมนงทิติลักษ์บัวเงินนี่ก็ร่วมบุญเข้ามาโดยมีคุณโยมมุ่ยจูเนาะโยมมุ่ยจูนี่ก็เป็นโยมที่เป็นเจ้าภาพปั้นธรรมให้พระอาจารย์ตอนที่อยู่วัดเก่านะฮะก็ได้รวมบุญมา 10,000 บาทแล้วก็มีคุณโยมอีกท่านหนึ่งนี่ก็เป็นสายบุญที่ทำบุญกับพระอาจารย์มาตลอดนะคุณปิยะอะไรนะโยมนงลืมละแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวอนุโมทนาให้เขาหน่อยนะเปิดหนังสือไปหน้าที่42นะโยมนะ42น้อมจิตน้อมใจให้ดีนะโยมนะเราจะได้โยมแม่เปรมฤดีก็รวมบุญมาโยมโยมนฤมลโยมนฤมลจำชื่อโยมไม่ได้รวมบุญมากับอาจารย์ตลอดโยมนฤมลปิยะพินันสุขแล้วก็โยมนงเนาะโยมทิติลักษ์พนมมือขึ้นเมตตายาภิกขเวเจนโตวิมุตติยาอาเสวิตายาภาวิตายาพหุริกตายาญาณิกตายาวัตุกตายาอนุทิตายาปริจิตายาสุสมารันทายาเอกาตสานิสังสาปาติกังหากตเมเอกาตสสุขังโสปฏิสุขังปาติปุจจตินาปะปะปังสุปินานังปัสสติมโนสานังปิโยโหติอมโนสานังปิโยโหติเทวตาราคันตินาสะอัคคิวาวิสังวาสัตตังวากัมมติตุวตังจิตตังสัมมาทิยติมุขวันโนวิปัสสิทติอสัมมุลาโหกาลังกะโลติอุตตริงอัปปิวิชฌันโตพรหมโลโกปะโคโหติหน้าที่44นะโยมนะน้อมจิตน้อมใจให้ดีอาหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงถึงซึ่งความสุขนิทุกโหมิปราศจากซึ่งทุกข์อาเวโรโหมิปราศจากซึ่งเวรอาพยาปโชโหมิปราศจากซึ่งความพยาบาทเบียดเบียนอานิโคโหมิปราศจากซึ่งความทุกข์กายและทุกข์ใจสุขีอัตตานังปริหารามิมีแต่ความสุขกายและสุขใจรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดสัพเพสัตตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นที่อยู่ทางทิศบูรพาก็ดีที่อยู่ทางทิศอาคะเนก็ดีที่อยู่ทางทิศทักษิณก็ดีที่อยู่ทางทิศหรดีก็ดีที่อยู่ทางทิศปัจจิมก็ดีที่อยู่ทางทิศพายัพก็ดีที่อยู่ทางทิศอุดรก็ดีที่อยู่ทางทิศอีสานก็ดีที่อยู่ทางทิศเบื้องล่างตั้งแต่โลกันตมหานรกขึ้นมาก็ดีที่อยู่ทางทิศเบื้องบนตั้งแต่พระกพรมลงมาก็ดีอเวราหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้จองกรรมกระทำเวรและรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันเลยอัพยาปัญชาวนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความพยาบาทเบียดเบียนข่มเหงคะเนงร้ายและปลายสีให้แก่กันและกันเลยหานิฆาวนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังปริหารันตุทุกขมุจจันตุจงมีความสุขกายและสุขใจรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกโทษไปทั้งสิ้นเถิดถ้าว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดกำลังได้ประสบทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทวงถ้าว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดกำลังได้ประสบสุขก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปอิทังโนปุญญาภาคังราชาทีนันเจวาอิสารานังมาตาปิตุอาทีนันจาปิยาชนะนังสัพพสัตตานันจานิยาเทมาอาตมาภาพทั้งหลายขอน้อมถวายส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่อิสรชนคนผู้เป็นใหญ่ทั้งหลายมีองค์พระมหากษัตริย์ผู้เป็นพระประมุขของชาติองค์สมเด็จพระสังฆราชผู้เป็นประมุขของพระศาสนาพร้อมทั้งคณะรัฐบาลผู้บริหารประเทศชาติเป็นต้นขอแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ปิยชนคนอันเป็นที่รักทั้งหลายมีมารดาบิดาปู่ย่าตายายญาติกาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ทั้งหลายเป็นต้นขอแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลายทุกชาติชั้นวรรณะทุกศาสนาทุกภาษาที่มีอยู่ทั่วทุกมุมแห่งโลกสัพเพสัตตาปุญญาภาคิโนโหตุให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นผู้มีส่วนร่วมบุญร่วมกุศลกับด้วยอาตมาภาพทั้งหลายทุกตนทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเอาไว้เพียงแค่นี้นะโยมนะพรุ่งนี้ค่อยมาฟังใหม่ค่อยมาสวดใหม่นะพรุ่งนี้ฟังเรื่องพญานาคนะโยมนะเดี๋ยวเล่าเรื่องพญานาคให้โยมได้ฟังสำหรับโยมท่านไหนที่จะร่วมบุญคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายพรุ่งนี้เช้าพระอาจารย์ปิดยอดแล้วนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโยมนะโยมท่านไหนที่จะร่วมบุญก็บัญชีกรุงเทพท่านร่วมบุญมาเสร็จแล้วก็กรุณาเขียนชื่อที่ท่านจะอุทิศให้ด้วยนะโยมนะเขียนใส่แผ่นแล้วก็ถ่ายแล้วก็ส่งไปในไลน์กลุ่มโยมส่งไปในไลน์กลุ่มเพื่อง่ายแก่การที่จะให้แอดมินพระอาจารย์ได้รวบรวมให้นะแล้วก็จะส่งตีกลับมาให้พระอาจารย์พระอาจารย์ก็จะพิมพ์ออกมาในวันงานพระอาจารย์ก็จะพิมพ์ออกมาเพื่อที่จะทำเพราะว่าวันที่21นี้จะทำบุญรวมญาติก็คือจะมาติกาบังสุกุลอุทิศบุญให้กับญาติทั้งหลายของชาวบ้านที่เขาจะทำบุญให้ญาติก็ดีของโยมที่ได้ร่วมบุญแล้วก็อุทิศบุญให้ก็ดีนะฉะนั้นก็เขียนชื่อนามสกุลที่ท่านจะอุทิศให้ส่งเข้ามาในรายกลุ่มได้เลยนะฮะก็ร่วมบุญกันเข้ามาได้อย่าตกขบวนบุญนะเอาละเอาไว้เพียงแค่นี้เนาะอนุโมทนาบุญขอบคุณกับทุกท่านทุกคนที่ได้เสียสละเวลาในการมาฟังธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้นะพร้อมทั้งได้ร่วมกันกดไลค์กดแชร์ร่วมกันเผยแผ่ธรรมไปด้วยกันอนุโมทนาบุญกับทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขทุกความคิดเห็นเป็นกำลังใจดีอย่างดียิ่งให้กับพระอาจารย์เลยอนุโมทนาบุญขอบคุณกับทุกท่านที่ฟังธรรมจนจบสดมนจมจบแล้วก็ร่วมบุญกับพระอาจารย์ในครั้งนี้นะโยมนะวันนี้ออกจากรายการก่อนเวลาก็ต้องขออภัยด้วยนะโยมนะจะได้พักผ่อนขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยนะอันมีพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าทั้งหลายตลอดทั้งเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลด้วยอำนาจบารมีธรรมที่พระอาจารย์ได้สั่งสมอบรมมาดีแล้วตั้งแต่อดีตชาติปัจจุบันชาติแล้วก็จะทำต่อไปยังไม่มีสิ้นสุดด้วยอำนาจศีลสมาธิปัญญาที่พระอาจารย์ได้สั่งสมอบรมมาตั้งแต่บวชมาก็ดีด้วยอำนาจทานศีลภาวนาที่เราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันกระทำบำเพ็ญมาดีแล้ว
จงมาล้อมรวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นภารวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามทรงสนับสนุนโดนบันดาลประทานพรให้ทุกท่านทุกคนจงมีสุขภาพจิตที่แจ่มใสห่างภัยจากโควิดนะสุขภาพจิตแจ่มใสสุขภาพกายแข็งแรงร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทองร่ำรวยคนรักอย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครคิดสิ่งไหนก็สมปรารถนาสิ่งนั้นเดินทางไปหนตำบลใดขอให้บุญนั้นรักษาเทวดาคุ้มครองพระรัตนตรัยปกป้องสุขกายสุขใจร่ำรวยรุ่งเรืองประสบความสำเร็จกินไม่ไหวใช้ไม่หมดอดไม่มีได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีถูกลอตเตอรี่ด้วยกันทุกท่านทุกคนขอเดชะพระพุทธรักษ์กำจัดทุกประสบสุขสิริศักดิ์เป็นหลักฐานขอเดชะพระธรรมรักษ์กำจัดผ่านให้ไพศาลผุดผ่องพ้นผ่องภัยขอเดชะพระสังฆรักษ์กำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนเกินไขขอเดชะพระไตรรัตน์ดังชัดชัยเจริญวัยเจริญศรีทวีพรด้วยกันทุกท่านทุกคนทุกประการเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามีกราบลาพระรัตนตรัยพร้อมกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบเตรียมกราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์กราบคุณบิดามารดากราบคุณอุปัชฌาย์อาจารย์โมทนาสาธุด้วยกันหนึ่งครั้งสาธุเจ้าค่ะพรุ่งนี้เจอกันนะโยมนะสาธุ